จากที่เดินทางมาหลายชั่วโมงก็ต้องมาจบตรงนี้ก่อนครับสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมวันนี้วันที่9กับโรงแรมไวท์เฮาส์นะครับนี่เลยเดี๋ยวพาไปดูห้องกันเนาะประมาณนี้เลยเมื่อ2ปีที่แล้วเอ้ย3ปีที่แล้วนะก็มาพักที่นี่เนาะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูฟอนต์รีเซพชั่นนี่เลยประมาณนี้เลยแล้วก็พาไปดูข้างหลังก็จะมีสระว่ายน้ำเนาะก็ราคาห้องพัก900,300ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวพาไปดูในห้องเลขสวยคีย์การ์ดเจอห้องน้ำก่อนเลยปั๊บมีครบครับโชคดีค่ะได้ล่างเลยไม่ต้องปีนไม่ต้องขึ้นตองหนึ่งอีกต่างหากชั้นล่างเลยนะโชว์ความนุ่มหน่อยนอนเลยค่ะเตียงดีเรามา2ครั้งแล้วแล้วก็ห้องที่เห็นก็สบายมากราคาก็ไม่แพงสะอาดทุกซอกทุกมุมไวท์เฮาส์จังหวัดตากเอาละตอนเช้าตื่นมาก็เติมพลังกันหน่อยนะฮะก่อนที่จะไปต่อก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นอาหารเช้าของไวท์เฮาส์ว่าเป็นอย่างไรดูกันเลยครับตามมาดูครับเพื่อนๆเอาละครับมีอะไรบ้างน้ำพริกอีกต่างหากแล้วก็อะไรอีกอะไรอีกเนาะเดี๋ยวรอก่อนเขากำลังตักอยู่ขนมจีนน้ำยาขนมจีนแล้วก็ข้าวสวยข้าวผัดแล้วก็ขนมปังแยมต่างๆนะครับแล้วก็ข้างนอกนี่ก็เป็นที่รีแลกซ์นะแต่อยากกระซิบบอกเพื่อนๆว่าตรงนี้หลังรับประทานอาหารแล้วมันคือห้องน้ำครับเพื่อนๆท่านผู้ชมดูห้องน้ำเขานะบรรยากาศหน้าห้องน้ำประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆครับอย่างร้านกาแฟแถวๆปั๊มปตท.เชียวโอ้ยที่พักคืนราคาเท่านี้บรรยากาศประมาณนี้ก็
ว่ากันไปนะเพื่อนๆนะมาแล้วก็พักผ่อนนะแล้วก็ถ้ามาตอนเย็นฝากร้านนี้เลยนะผมก็มาตอนค่ำแล้วก็ไม่มีอะไรรับประทานก็ดอกมาร้านข้าวต้มร้านนี้ก็อยู่หน้าโรงแรมไวท์เฮาส์เลยเดินออกมาข้างนอกแล้วก็เลี้ยวขวานะก็พอดีเลยแล้วกลับไปนอนให้สบายนะแล้วก็เช้ามาก็ออกเดินทางต่อได้โดยทานอาหารเช้าของโรงแรมต้มยำต้มแซ่บต้มแซ่บดีไหมก็ร้านนี้ก็สะดวกที่สุดแล้วไม่ต้องเดินไปไหนอีกเพราะว่าเราเดินทางมาค่อนข้างหลายชั่วโมงเอาเป็นว่าผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ผมไปที่ไหนจะนำเรื่องราวต่างๆมาฝากเพื่อนๆท่านผู้ชมนะแล้วก็ร้านนี้ก็เป็นร้านข้าวต้มเต็มอิ่มนะฮะก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับใครมาแถวนี้ก็นี่เลยร้านข้าวต้มเต็มอิ่มข้าวต้มเนาะรสชาติโอเคร้านสวยร้านนะคะสะอาดอยู่ข้างไว้เนาเลยโต๊ะตู้เตียงเครื่องนอนโซฟาแสงรุ่งเรืองบริการส่งถึงบ้านครับท่านที่สนใจโต๊ะตู้เตียงชุดครัวบิวอินเกรด A สนใจโทรมาปรึกษาเราโทรมาเลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาโทรเลยครับ